ือกลายทุกเราเกษตรกรคนกล้าเกษตรกรนั้นพารวยด้วยสองเราค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้อาสานะไปถูกไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะพาไปรวยซึ่งพี่ป๋องวันก่อนมีแฟนรายการโทรมาถามน้องพิมครับคือว่าตอบไม่ได้ในเรื่องของภาคการเกษตรนะลำบากอยู่เหมือนกันต้องมาถามพี่ป๋องเชียงใหม่เลยโยนสายไปให้เป็นยังไงคะเคสนั้นคือพี่เขาอยู่จังหวัดลำพูนนะจังหวัดลำพูนก็ปลูกข้าวนะฮะปลูกข้าวก็เป็นข้าวข้าวเหนียวไหมไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่แหละข้าวเจ้าข้าวเจ้านะครับนะฮะเป็นหอมปทุมนะครับเป็นหอมปทุมนะครับเป็นปทุม80ก็พอ31แหละครับนะฮะลักษณะการปลูกก็คือปลูกเป็นนาดำนะฮะปลูกเป็นนาดำแต่ทีนี้ว่าปัญหาของพี่เขาก็คือว่าปลูกมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยผลผลิตมันไม่เพิ่มไงมันได้อยู่ประมาณสักไร่หนึ่งประมาณสัก1,000กิโลก็ประมาณตันนึงประมาณเกวียนนึงนะครับประมาณเกวียนนึงเกวียนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือปลูกมาเนี่ยมันก็ถามว่าน้อยไหมมันก็ไม่ได้น้อยหรอกครับมันก็ไม่ได้น้อยแต่ว่ามันเท่าเดิมมันเท่าเดิมแต่ว่ามันมีแต่จะลดลงเพราะว่าแต่ว่าปริมาณการใส่ปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีจนหลังสูตรนี่สอบถามว่าพี่ใส่ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่ประมาณกระสอบละไร่กระสอบละไร่กระสอบละไร่ก็50กิโลต่อไร่อะครับมันโอเคไหมอะก็50กิโลต่อไร่ก็เลยถามพี่ว่าพี่ใส่ไป50เนี่ยกับเมื่อก่อนพี่ใส่20 30เนี่ยผลผลิตออกมาเท่ากันแล้วพี่จะใส่50ทำไมทำไมไปเพิ่มเยอะขนาดนั้นถ้าพี่ใส่50ถ้าพี่ใส่25ครึ่งนึงพี่ก็ได้เกวียนนึงถ้าพี่ใส่50พี่ก็ต้องได้2เกวียนดิมันต้องเท่าตัวนะอันนี้คิดกันง่ายๆอย่างนี้นะฮะถ้าคิดกันง่ายๆน่าจะเป็นแบบนี้เขาก็คงจะคิดอย่างนั้นนี่พี่ป๋องแต่เวลามันออกมามันไม่ได้มันออกมามันไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาของพี่เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าปัญหาเรื่องของการตกค้างของปุ๋ยนะฮะของปุ๋ยต้องสำรวจตรวจสอบเอาดินไปเช็คดูก่อนนะดินไปเช็คก่อนว่าดินของพี่เนี่ยผมว่าน่าจะมีปุ๋ยตกค้างเนี่ยเยอะคือถ้าปุ๋ยตกค้างอยู่ในดินเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีหรอมันกินไม่ได้ข้าวมันกินไม่ได้พืชมันกินไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปุ๋ยที่มันไปตกค้างเนี่ยอย่างพวกฟอสฟอรัสเนี่ยหรือโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่พืชกินไม่ได้คือไปจับตัวเป็นก้อนบ้างแหละเป็นอะไรบ้างล่ะใช่ใช่พืชกินไม่ได้ครับมันก็ค้างอยู่งั้นแหละนะพืชกินไม่ได้เราก็ใส่ไปทุกปีมันก็อยู่งั้นแหละคือเราไปเพิ่มแต่ว่าไอ้ตัวเก่ามันก็ตกค้างเป็นหินเป็นตะกอนเป็นอะไรใช่เพราะนั้นสังเกตดูพี่ตั้งแต่ว่าพี่ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นทุกปีก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องไปแก้ก่อนอันดับแรกเลยสมมติว่าถ้าดินมันไม่ดีแก้ที่ดินทำยังไงคะง่ายๆครับนะฮะพี่เอาใส่ปิ๊งเนี่ยหมักไปเลยหมักไปเลยครับอาทิตย์หนึ่งคือไปตั้งแต่ขุดพรวนหรือยังไงคะหรือว่าแช่น้ำดักน้ำไถพรวนก่อนเลยครับไถพรวนช่วงที่พี่ก่อนที่พี่จะทำเนี่ยพี่ไม่ต้องไปเผาตอสงตอสางเผาฟางเผาอะไรแล้วนะครับเอาน้ำเข้าเลยปล่อยน้ำเข้านาปล่อยน้ำเข้านาให้ท่วมตอสร้างท่วมฟางข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเอาใส่ปิ้ง1ขวดเนี่ยนะฮะแช่เลยครับเทเลยไปให้1ขวดได้5ไร่1ขวดนี่5ไร่เลยเหรอ1ขวดได้5ไร่นะครับหมักไว้อาทิตย์นึงค่ะคือแช่ไว้ตอนนั้นน่ะกักน้ำหมักไว้อาทิตย์นึงก็คือกักน้ำใส่ปิ้งเนี่ยนะเอาใส่เข้าไปใช่ครับขวดนึงใส่ไปเลยอ่ะเขาได้5ไร่พี่ไร่เดียวก็ไร่เดียวเนี่ยแหละถูกหรือเปล่าถ้าพี่มี10ไร่พี่ก็ใช้2ขวดเอา2ขวด10ไร่ก็ใช้2ขวดนะฮะหมักทิ้งไว้7วัน7วันแล้วค่อยทำยังไงแล้วก็ตอนนั้นก็เข้าไปไถพรวนได้ละไถพรวนจะไถคลาดไถด่าไถอะไรต่างๆคือไถเตรียมพี่จะปลูกนาดำก็ไถเตรียมเรียบร้อยแหละจะดำจะหวานจะโยนอะไรก็แล้วแต่พี่ทำได้หมดนะอันนี้คือแก้ที่ดินแก้ที่ดินใส่ปิ้งเนี่ยมันจะเข้าไปในเรื่องของจัดการในเรื่องของปุ๋ยพวกนี้ต่างๆมันจะเปลี่ยนรูปไปปรับสภาพไปเปลี่ยนรูปนะฮะเปลี่ยนรูปปุ๋ยที่มันตกค้างในดินทั้งหมดเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปที่พืชพร้อมให้พืชกินได้พร้อมให้ต้นข้าวของพี่กินได้ค่ะเสร็จไว้ถึงตอนนั้นปุ๊บพี่ตกกล้าพี่ทำนาดำพี่ตกกล้าเตรียมกล้าไปเรียบร้อยก็เอาต้นกล้าไปปลูกก็คือปลูกได้เลยพอต้นกล้าปลูกปุ๊บเนี่ยปุ๋ยมันพร้อมอยู่แล้วครับเพราะที่มันอยู่ในนั้นน่ะมันอยู่ได้มันจะเป็นปุ๋ยอยู่มันเป็นปุ๋ยอยู่แม้กระทั่งฟางข้าวแม้กระทั่งตอซังแม้กระทั่งเมล็ดหญ้าเมล็ดข้าววัชพืชต่างๆที่มันจะถูกย่อยสลายมันจะถูกใส่ปิ้งย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมดครับค่ะก็คือแทบจะไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเลยอย่างนั้นน่ะ
ปุ๋ยพี่แทบจะไม่ต้องใส่เลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยมีเพราะว่ามันมีธาตุอาหารครบไปหมดแล้วพี่จะใส่ปุ๋ยเข้าไปทําไมครับจะเสียเงินทําไมอีกนะครับนะพี่จะอ่ะนะพี่บอกว่าแม่ใส่มาทั้งเกือบจะครึ่งชีวิตแล้วมันไม่ได้ใส่มันไม่สบายใจเอาเป็นว่าใส่หน่อยเอาใส่พี่ใส่พี่จะใส่เนี่ยปกติใส่อะไรพี่ให้ลดลงครึ่งนึงเลย50ไงแต่ถ้าพี่ใส่50พี่ลดลงเหลือเลย20นะลดเลย20หวานนี่มันทั่วนะพี่20เนี่ยถ้าพี่หวานมันทั่วไร่นะจริงๆเขามีสูตรนะพี่ป๋องที่เราเคยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะพอเอาต้นพี่ในพูดถึงหน้าดำพี่เขาเลยนะอันนี้แก้ปัญหาให้พี่เขาแล้วพี่เอาต้นกล้าเรียบร้อยพี่เตรียมตอนก่อนพี่จะปลูกพี่เตรียมต้นกล้าเนี่ยก่อนจะเอาต้นกล้าไปปลูก1วันก่อนจะถอนต้นกล้าไปปลูกในนาดำเนี่ยนะไปดำเนี่ยนะครับให้พี่เอาตรึมตรึมนะนะฮะตรึมตรึมไปทำอะไรกับตัวใส่ปิ๊งเนี่ยฉีดก่อนฉีดวันนี้แหละครับฉีดวันนี้ฉีดในแปลงกล้านี่แหละในแปลงกล้านี่นะครับพี่ยังไม่ได้ถอนที่มาพี่ยังไม่ได้ถอนเนี่ยฉีดไปก่อนครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้1คืนครับพรุ่งนี้พี่ก็ไปถอนถอนแล้วก็เอาไปปลูกต้นกล้าที่จะแข็งแรงเอาไปบำรุงก่อนพูดง่ายๆไปแช่ก่อนถูกต้องครับนี่เป็นสูตรที่อาจารย์สมพลทำนะใช่ครับที่อาจารย์บอกอ่ะเพราะว่าต้นกล้าในเวลาเราถอนเนี่ยนะครับถ้ารากไม่แข็งแรงเนี่ยรากมันจะขาดตรึมมันจะไปทำให้รากมันแข็งแรงนะเพราะรากมันแข็งแรงเพราะรากแข็งแรงปุ๊บเวลาพี่ถอนเนี่ยมันก็ไม่เสียหายมากมันก็ไม่ช้ำมากนะครับเวลาเอาไปปลูกมันก็สามารถถ้ารากมันแข็งแรงมันก็สามารถที่จะยังลึกลงไปกินปุ๋ยที่ใส่ปิ้งมันเตรียมไว้ให้แล้วมันทำงานควบคู่กันไปพอพี่เอาไปดำเสร็จปุ๊บต้นกล้าเขามีอาหารพร้อมแล้วนี่ครับหนึ่งรากแข็งแรงมีอาหารพร้อมถูกต้องมีอาหารเขากินได้พูดง่ายๆปักดำปุ๊บรากทำงานอาหารมีดูดกินเต็มที่จบเลยคราวนี้ต้นกล้าตั้งตัวเร็วฟื้นตัวไวแน่นอนนะคะหลังจากนั้นเติบโตปกติไม่ต้องทำอะไรเลยหลังจากนั้นแทบไม่ต้องทำอะไรปุ๋ยเปื่อยพี่ยังไม่ต้องใส่นะครับรอไปกี่วันพี่ใช้ตัวสูตรเขียวใบหยกเนี่ยฉีดทางใบไปออกแก้ข่าวนะเขาเข้าใจว่ามังกรเจ็ดน้ำไม่ใช่นะมังกรเจ็ดน้ำเนี่ยใช้ในมันสำปะหลังครับค่ะถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวนี่เขียวใบหยกเขียวใบหยกนะคะเขียวใบหยกนะครับฉีดไปเลยนะครับก็อาจจะมีตรึมใส่ปิ้งกับชัวร์นะคะสามตัวสามตัวใส่ปิ้งชัวร์นี่คือเขียวใบหยกนี่เขียวใบหยกสำหรับนะครับสูตรหนึ่งนะฮะชุดหนึ่งเนี่ยก็ฉีดได้อยู่ประมาณ10กว่าไร่ค่ะประมาณ15ไร่ก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นถ้ามี15ไร่เนาะถ้ามี20ไร่ก็ใช้ชุดกว่าๆ2ชุดเก็บเอาไว้ครับนะฮะสมมุติว่าถ้าให้เกินน่ะสมมุติว่าเราไม่มีปัญหาใช่มั้ยคะก็คือเราอาจจะปกติฉีดอาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วพี่อาจจะฉีด3ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันนะครับให้เยอะไว้ก่อนไม่เป็นไรมันก็ไปสะสมอยู่ในดินเดี๋ยวเราใส่ปิ้งเวลาลายไม้เดี๋ยวใส่ปิ้งเข้าไปกระบวนการเข้าไปจัดการเองนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉีดไปในสูตรแรกเนี่ยครับนะฮะต้นกล้าของพี่จะแข็งแรงแข็งปังเติบโตดีปุ๋ยไม่ต้องใส่เลยก็ได้โอ้นะถึงเวลารอเก็บเกี่ยวครับนะก็คำนวณต้นทุนให้พี่เขาดูค่ะนะเป็นยังไงคะตกอยู่เนี่ยนะครับลดลงจากเดิมเนี่ยนะลดลงจากเดิมปกติเนี่ยเท่าไหร่คะจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ20ไร่อยู่ประมาณ40,000 40,000-50,000นะครับหมายถึงเขาใส่ปุ๋ยนะทั้งปุ๋ยทั้งอะไรต่างนี่แหละครับโดยเฉพาะไปหนักที่ปุ๋ยไงเพราะว่าปุ๋ยมันแพงเดี๋ยวนี้นะฮะปุ๋ยสูตรหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็800-900ต่อกระสอบก็20ไร่พี่เล่นไร่ละกระสอบไร่กระสอบหวานไปครั้งนึงก็หมดเป็นหลายหมื่นได้มาคุ้มกว่าไม่รู้นะอาตีว่ากระสอบละ900ค่ะนะฮะ900คูณ2โอ้โห92 18 18,000ละต่อครั้งชอบปุ๋ยแล้วปุ๋ยพี่หวานไปกี่ครั้งอ่ะครับ2ครั้ง3ครั้งล่อไป 3-40,000 นะครับ18,000เนี่ยต้นทุนเพิ่มขึ้นตรงนี้แต่ผลผลิตไม่เพิ่มค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราลดต้นทุนตรงนี้โดยการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงแล้วก็ใช้สูตรเขียวใบหยกของเราจาก 40,000 นะตรงนั้นที่เขาใช้อยู่เหลือเท่าไหร่คะไม่เกิน 20,000ครึ่งหรอครึ่งเลยครับเก็บเงินไว้ในกระเป๋าได้อีกครึ่งนึงอ่ะเก็บเงินไปเที่ยวคาราโอเกะได้อีกครึ่งนึงครับนะแล้วคราวนี้เขาตอนนี้พี่เขาก็แบบอ่ะจะลองดูละพี่เขาจะลองดูละไม่เสียหายนี่ไม่เสียหายพี่เงินเหลือด้วยเงินเหลือๆนะครับเก็บซ่อนเมียไว้ได้อย่างนี้แม่บ้านแฮปปี้นะครับแม่บ้านแฮปปี้แม่บ้านมีความสุขนะครับแล้วก็พี่ก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ผลผลิตเหรอผลผลิตตามสถิติที่เราวัดมาก็มากกว่าเกวียนกว่าอยู่แล้วนะฮะเกวียน2เกวียน3
เกวียน4ก็ 1,200 มา 3,400 แหละนะฮะต่อไร่มันก็โอเคนะแล้วลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นคือสูตรที่เราพยายามจะเอามาบอกเราได้ย้ำกันอยู่ตลอดเวลาต้องย้ำเรื่อยๆนะคะสำหรับในเรื่องช่วงนี้ช่วงหว่านข้าวแล้วพืชอื่นๆล่ะแหมคุยเรื่องข้าวไปเยอะเพราะว่าเราต่อเนื่องมาเนาะครับค่ะพืชอื่นๆช่วงนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะอย่างของแต่เป็นห่วงก็คือเรื่องของราคาเรื่องของราคาโดยเฉพาะยางพารากับปาล์มน้ำมันช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องราคาตกนะครับราคาตกแต่ว่าพืชสองตัวเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรายืมจมูกคนอื่นหายใจเหมือนกับที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาคือเรายืมจมูกคนอื่นหายใจก็คือเราอิงตลาดโลกนั้นเป็นพืชส่งออกยางพารานี่ก็ต้องอาศัยตลาดต่างประเทศครับตอนนี้ตลาดราคาตอนนี้ตลาดต่างประเทศเขาบอกไม่ซื้อเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเก็บไว้ก่อนประเทศจีนก็บอกว่ายังไม่เอาอ๋อตอนนี้อ้วไม่เอาเพราะว่าถ้ารื้อจะขายให้อ้วในราคานี้อ้วไปซื้อต่างประเทศอื่นดีกว่าเอาเพื่อนบ้านเราดีกว่าซื้อประเทศเพื่อนบ้านรื้อดีกว่าถูกกว่าอีกอ้วเห็นแล้วว่ารัฐบาลรื้อแบกไม่อยู่นะอุ้มไม่อยู่200,000ตันใช่ไหมยังไงรื้อก็ต้องระบายครึ่งราคาแน่เลยตอนนี้อ้วไม่ซื้อไม่รีบเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันดาวลงมันดรอปลงนะมันตกต่ำนะฮะไม่จำเป็นอุตสาหกรรมต่างๆสินค้าส่งออกจากจีนไปยังประเทศอื่นเนี่ยมันออกไม่ได้เขาก็ไม่มีความต้องการที่จะผลิตเพิ่มไงครับนั่นน่ะสิทำไงพาราเขาก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นปัญหาก็เลยเกิดขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการของบ้านเราก็แบกรับอยู่ตอนนี้ก็ราคาก็เลยอยู่ประมาณนี้ก็พ่อแม่น้องชาวสวนก็อาจจะรวมตัวกันหรืออะไรต่างๆนะครับนะฮะปาล์มน้ำมันเองก็ต่างเราก็ต้องพึ่งตลาดโลกกลไกราคาที่จะเป็นตัวกำหนดราคาปาล์มเนี่ยตลาดโลกเป็นคนกำหนดโดยเฉพาะทางตลาดมาเลเซียค่ะเขาเป็นคนกำหนดเช่นเดียวกันก็เศรษฐกิจโลกไม่ดีครับแหมอาเศรษฐกิจโลกกันหมดเลยเศรษฐกิจจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วก็ทางมาเลเอทางอินโดเอเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยเขาก็ลดภาษีลงมาก็สะเทือนกันลดภาษีเพื่อการส่งออกลงมาเขาก็ส่งออกมากขึ้นค่ะของเราเนี่ยนะครับก็ต้องไปไอเราเนี่ยต้นทุนก็แพงค่ะนะครับนะฮะก็ไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจอีกเหมือนเดิมนะฮะก็มีปัญหาก็น่าเป็นห่วงอีกนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะมาร่วมมือกันพี่ป๋องเปิดโรงงานก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจริงๆภาครัฐเองต้องแก้ไขปัญหาให้มันฉับพลันทันใดกว่านี้โดยเฉพาะอย่างเรื่องของยางพาราเนี่ยนะครับการใช้ยางในประเทศเนี่ยจริงๆก็เหมือนจะเยอะนะการใช้ยางในประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของการผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกไหมนั่นน่ะสิมาให้เปลี่ยนยางแทนที่แทนที่เราจะส่งวัตถุดิบเนี่ยนะไปผลิตเอาเชื้อเอายางรถกระบะเนี่ยรถปิกอัพเนี่ยทุกวันนี้เราส่งยางดิบเนี่ยไปออกไปยังผลิตยังต่างประเทศเพื่อที่จะผลิตยางล้อรถปิกอัพทั้งหลายแหล่เนี่ยนะแล้วก็ยางแผ่นดิบเนี่ยเราส่งออกไปมูลค่าปีนึงประมาณ180,000กว่าล้านบาทนะครับเยอะอยู่แต่ถ้าเราซื้อกลับมาสร้างในประเทศครับแล้วส่งออกมาแปรรูปซะนะก็คือเราไม่ต้องส่งออกไปผลิตข้างนอกเราผลิตจากบ้านเราแล้วส่งไปขายแทนมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณ800,000กว่าล้านจากแสนกว่าล้านมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไป800,000ล้านเห็นไหมครับเยอะขนาดนั้นเลยนะเยอะขนาดนั้นครับทำไมไม่ทำอ่ะก็นี่แหละครับคือปัญหาว่าไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าไงผู้บริหารนะต้องแล้วกล้าตัดสินใจจริงไหมค่ะอย่างเช่นโครงการเอายางพาราผสมยางมะตอยทำถนนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีถนนเนี่ยเยอะมากและเป็นถนนที่เละเยอะมากห่วยครับขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่านะฮะเป็นถนนที่เละเยอะมากเอางบไปทำเสร็จรับมอบกันไม่รู้กี่ปี 2-3 ปีมาเป็นไงครับพังแล้วถนนบางเส้นนี่นะเขาทำกันทั้งปีทั้งชาติไม่จบนะเห็นไหมครับเออแต่ว่าคนรวยเนี่ยก็คือเป็นไงครับนักการเมืองที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่ก็รับเหมาก็ทำถนนเยอะเลยใช่ไหมครับมาเยอะอยู่นะฮะตรงนี้นะครับถ้าเอายางพาราไปผสมยางมะตอยซึ่งงานวิจัยเขามีอยู่แล้วครับสถาบันวิจัยยางเขาทำมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วเขาก็ใช้ได้ใช้ได้เลยแล้วถนนเนี่ยมีความทนทานมากหนึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นของมีความยืดหยุ่นของยางพาราแล้วก็ยางมะตอยมันก็จะเป็นแบบว่าตัวเคลือบตัวสมานได้อย่างดีมันผสมกันเนี่ยความแข็งแรงไงยางมะตอยมันก็มีความแข็งแรงแต่ยางพาราไม่มีความยืดหยุ่นตรงเนี้ยปัญหาก็คือว่ามันจะไม่มีงบในการซ่อมแซมไงไม่มีกินกันอีกแล้วปกติงบซ่อมแซมเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะจะซ่อมกันทำไมบ่อยๆไม่เข้าใจก็ใช่ไงก็ทำให้มันดีทีเดียวสงสารแม่ค้า
เวลาซ่อมถนนทำทางทีนะแล้วผู้บริโภคเองนะแบบว่ากินของข้างทางอ่ะดูดิควันไอ้ควันรถก็แล้วฝุ่นนั่นไหนจะทรายไหนจะดินไหนจะโอ้โหเยอะแล้วต้นทุนจากตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่เองนะมันเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เท่าไหร่เองเพียงแค่ท่านไม่ให้มีการคอร์รัปชันใต้โต๊ะเนี่ยมันก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาทำให้ถนนมาทำให้ยางมีคุณภาพอยู่แล้วนะพูดเดี๋ยวจะหาว่าเราแฉอีกพูดแล้วเดี๋ยวจะไปยาวไปยาวไปกระทบใครบ้างก็ไม่รู้ที่จริงแล้วมันถ้ารัฐบาลกล้าตัดสินใจตรงนี้นะบอกว่าใครจะทำถนนต่อไปนี้ต้องเอาสเปคนี้ของกรมทางหลวงเนี่ยไปทำพวกคุณไม่ทำตามสเปคนี้ไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้แหละครับถ้าเราทำสเปคนี้ได้เนี่ยปริมาณยางพารามันก็จะบ้านเราเนี่ยก็จะถูกดึงมาใช้ครับเพราะนั้นเสถียรภาพราคายางบ้านเรามันถึงจะดีครับราคายางมันถึงจะไม่วูบวาบเหมือนทำความเดือดร้อนให้กับทุกวันนี้เหมือนทำความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่น้องเกษตรกรทุกวันนี้อย่างพี่ป๋องยังคิดได้เลยนะท่านอื่นๆทำไมเขาไม่คิดมั่งอ่ะคือเขาก็มันก็มีหลายเรื่องไงมันก็มีแบบหลายอย่างไงนะเดี๋ยวงบซ่อมแซมก็อาจจะไม่มีอ้าวก็ไม่ได้ก็นานๆซ่อมทีก็ได้ท่านท่านจะซ่อมอะไรกันทุกปี5ปี10ปีก็ซ่อมกันทีก็ได้ก็รออีกอยากจะกินก็รออีกสัก5ปี10ปีรอเป็นตามยุคตามสมัยนะไหวได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นน้องทีแล้วที่สำคัญคือเงินที่จ่ายไปเป็นเงินภาษีเราทั้งนั้นนะพี่ป๋องก็เป็นเงินภาษีเงินพ่อแม่พี่น้องทั้งนั้นน่ะถูกต้องครับใช่มั้ยเค้าก็อยากให้ไปเกิดประโยชน์อย่างอื่นบ้างครับไม่ใช่เอามาให้ถนนให้กินดินกินทางกันนะลองแบ่งไปทำประโยชน์ในเรื่องคือเราทำอีกเยอะเหมือนที่เราเคยพูดกันหนังพิมพ์เหมือนที่ผมพูดบ่อยครับว่าทำไมเราไม่ประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตคอนดอมส่งออกอันดับหนึ่งของโลกอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงมาเลเซียเขาก็ปี้ความคิดไปเรียบร้อยแล้วครับนะเขาเอาไปแล้วหรอไปแล้วครับนะเราได้แต่คุยไงแต่ไม่ได้ทำก็ว่าประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าไงอ่ะเขามีงานวิจัยบอกว่าเศรษฐกิจธุรกิจเศรษฐกิจอย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นเนี่ยลดลงหมดมีแต่ผลิตภัณฑ์ไอ้นี่คอนดอมอย่างเดียวเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นทุกปีครับค่ะขายดีทุกปีต้องเอากลับมาพิจารณาเนาะเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราต้องลาคุณผู้ชมแล้วไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการเราก่อนค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์แถวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคลายทุกเราเกษตรกรรม